จังหวัดนครสวรรค์นายชัชวาลฉายบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดเวทีเสวนาพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่โรงเรียนบ้านอนุบาลพยุหคีรีเพื่อชี้แจงผลการขับเคลื่อนตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนที่ผ่านมาโดยมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลและมีเจตนารมณ์ให้ขับเคลื่อนการรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของหมู่บ้านชุมชนรวมถึงการสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนภายใต้กรอบและการดำเนินงาน10 เรื่องให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ